มาเริ่มต้นศึกษาต่อนะครับในช่วงที่2นี้นะครับในพระธรรม1โครินธ์นี่เป็นความเดิมต่อจากตอนที่แล้วเราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลพยายามสั่งสอนพี่น้องที่โครินธ์ที่มุ่งเน้นแต่ของประธานพูดภาษาแปลกๆอย่างเดียวอาจารย์เปาโลสั่งสอนด้วยการที่บอกให้พวกเขาพยายามแสวงหาความรักและหาของประทานที่มีประโยชน์ต่อคริสตจักรดีกว่าสิ่งนั้นคือการเผยพระวจนะหรือการสอนพระวจนะของพระเจ้านั่นเองเนื่องจากการพูดภาษาแปลกนะครับมันมีแค่ประโยชน์ที่ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นคนเดียวทำให้ตัวเองมีความสุขฝ่ายเดียวให้ตนเองมีความชื่นชมยินดีฝ่ายเดียวแต่การเผยพระวจนะหรือการสั่งสอนถ้อยคำของพระเจ้านั่นทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นเสริมสร้างคริสตจักรและให้ทุกคนเติบโตในพระเจ้าดังนั้นพวกเขาควรที่จะขวนขวายแสวงหาของประทานจากพระวิญญาณก็ควรจะหาสิ่งที่ทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นดีกว่าแต่เรื่องราวนั้นยังไม่จบนะครับเพราะเราจะศึกษาต่อไปเกี่ยวกับการเผยพระวจนะมีประโยชน์กว่าภาษาแปลกๆในตอนที่2กันในวันนี้ต่อนะครับ1โครินธ์บทที่14นะครับผมขอพี่เก่งเริ่มต้นอ่านให้เราในข้อ13ถึง19ขอบคุณครับเรามาเริ่มต้นศึกษาการด้วยคำอธิษฐานก่อนนะครับพระบิดาครับขอเช้าวันนี้พระองค์ให้เราเห็นความต้องการของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ขอให้พระองค์ให้เราเข้าใจว่าพระองค์ชอบอะไรไม่ชอบอะไรผ่านพระวจนะของพระองค์เช้าวันนี้ขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้เราเพื่อเราเข้าใจความต้องการของพระองค์ด้วยและเราสามารถดำเนินชีวิตให้เกียรติพระองค์ในทุกๆวันได้เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับในตอนที่แล้วเนาะอาจารย์เปาโลจบลงด้วยการบอกว่าถ้าเราจะแสวงหาของประทานควรหาสิ่งที่ทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นดีกว่าในข้อที่13บอกว่าฉะนั้นพี่น้องคำว่าฉะนั้นคือคำที่สำคัญที่สุดเพราะมันกำลังจะขยายอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจารย์เปาโลบอกว่าฉะนั้นคนที่ถือว่ามีของประทานพูดภาษาแปลกๆพวกหากพวกเขาจะพูดภาษาต่างๆในที่ประชุมในการนมัสการของคริสตจักรก็จงอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยพี่น้องเราจะลองแวะดูสิ่งเล็กน้อยหนึ่งอย่างนะครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดบางอย่างให้เรารู้ว่าภาษาแปลกคือภาษาต่างประเทศผมอธิบายหลายๆครั้งแล้วและครั้งนี้เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแปลได้ด้วยนั่นหมายความว่าเป็นภาษาแค่ต่างประเทศที่เขาไม่รู้จักเป็นภาษาอื่นๆที่ไม่รู้จักเพราะมันสามารถแปลได้ด้วยจึงไม่ใช่ภาษาที่กลุ่มต่างๆลัทธิต่างๆความเชื่อต่างๆที่เชื่อภาษาแปลกๆแบบภาษามนุษย์ต่างดาวภาษาเทพอะไรไม่รู้ที่เขากำลังใช้กันเพราะอันนั้นแปลไม่ได้ถึงเขาจะแปลจริงๆพี่น้องเขาก็แปลมั่วๆนั่นแหละลองเอาไปอยู่คนละห้องนะ
ถ้าให้คนนี้พูดแล้วก็ไปซุบซิบว่าเขาแปลว่าอะไรแล้วก็มาถามว่าคุณพูดอะไรเขาจะไม่ได้แต่อันนี้แค่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นภาษาอื่นเท่านั้นเองแต่ยังไม่จบพี่น้องเช่นเดิมในข้อที่13ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าจะอธิษฐานถ้าจะพูดภาษาแปลก็ควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยพี่น้องเหมือนเดิมอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ชอบพูดประชดประชันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังพูดในเชิงประชดประชันและเยาะเย้ยว่าโอเคถ้าคุณอยากจะดันทุลังพูดภาษาแปลกๆกลางที่ประชุมจริงๆของคริสตจักรถ้าถือว่าตัวเองมีของประธานแบบนั้นทั้งที่ไม่มีนะถ้าอย่างนั้นก็ได้ขอให้อธิษฐานให้ตัวเองแปลได้ด้วยหรือไม่อย่างก็อธิษฐานให้มีคนแปลได้ด้วยพี่น้องเหมือนอาจารย์เปาโลจะบอกว่าโอเคโอเคโอเคถ้าจะอธิษฐานแปลกๆจะพูดแปลกๆก็ได้แต่อย่าลืมแวะอธิษฐานบอกพระเจ้าด้วยนะว่าส่งวุ้นแปลภาษามาด้วยพี่น้องเพราะอาจารย์เปาโลอยากให้พวกเขาเข้าใจว่าการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยต่อคนอื่นเพราะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ซึ่งอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วยเพราะหลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในสิ่งที่เราพูดแม้เราจะอธิษฐานด้วยภาษาแปลกในจิตวิญญาณของเราถือว่าฉันได้อธิษฐานพระเจ้าไปละแต่ทางความคิดทางความเข้าใจของเรามันไม่มีผลอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรพูดภาษาอะไรไม่รู้เราแค่ถือว่าเราทำอย่างนั้นไปละเราอธิษฐานไปละเหมือนเราทำตามธรรมเนียมไปแล้วแต่สิ่งที่เราทำไม่มีผลต่อความคิดและความเข้าใจของเราและคนอื่นด้วยเพราะไม่มีใครเข้าใจถ้าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เราพูดพี่น้องสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์เราทำไมอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า good morning กับฝรั่งแต่เราไม่เข้าใจนะว่าเราพูดว่า good morning ทำไมเราพูดออกไปทำไมเราไม่เข้าใจพี่น้องมันไม่มีผลอะไรกับความคิดของเราและความเข้าใจของเราเราได้พูดออกไปไหมพูดออกไปแล้วจริงในใจเราถือว่าฉันพูดภาษาอังกฤษแล้วแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเราไม่เข้าใจมันมีประโยชน์อะไรเมื่อฝรั่งคนนั้นแวะแล้ว How are you Goodbye เราพูดไม่ได้เราไม่เข้าใจว่าเรา Good morning นี่คืออะไรแต่เขาตอบเราเพราะเขาเข้าใจพี่น้องเราแค่ได้พูดแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยสมมุติว่าเราเห็นเขาร้องเพลง Happy Birthday กันในครอบครัวก็ได้ในคริสตจักรก็ได้หรือในห้องเรียนแล้วเราเดินเข้าไปเราร้องกับเขาด้วย Happy Birthday to you แล้วร้องจบไปแล้วเสร็จแล้วเราถามว่าวันเกิดใครพี่น้องเจ้าของวันเกิดเขาจะเสียใจมั้ยอ้าวไม่รู้จำวันเกิดฉันไม่ได้แล้วร้องเพื่ออะไรร้องเพลง Happy Birthdayจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าเราร้องเพื่อใครหรือเราเห็นว่าอ๋อมันเป็นวันวาเลนไทน์วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เนาะโอ้เขาซื้อดอกกุหลาบกันโอเคซื้อบ้างไปซื้อแล้วให้ภรรยานี่ดอกไม้และภรรยาถามว่าซื้อมาทำไมพี่น้องเราตอบว่าอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าวาเลนไทน์คืออะไรเขาซื้อกันให้กันทำไมในวันวาเลนไทน์เราจะบอกว่าไม่รู้เขาให้ฉันก็ให้แต่ไม่รู้ว่าให้ทำไมพี่น้องมีประโยชน์ไหมในสิ่งที่เราทำเราได้ให้ดอกไม้จริงไหมวันวาเลนไทน์เราให้ดอกไม้วันวาเลนไทน์กับภรรยาของเราแต่เราไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำสิ่งนั้นเกิดประโยชน์อะไรไหมในชีวิตสมรสของเราพี่น้องภรรยาเราอาจจะถามว่าไม่รู้แล้วให้ทำไมซื้อให้ผู้หญิงอื่นใช่ไหมฮะซื้อให้ผู้หญิงอื่นแน่อันนี้วันเกิดคนอื่นใช่ไหมมันเหลือใช่ไหมเอามาให้ฉันเนี่ยพี่น้องอาจจะเกิดการทะเลาะกันยิ่งใหญ่ก็ได้นะและอาจมีผลเสียมากกว่ามีประโยชน์นะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำเราจะบอกว่าโอ้ก็ฉันซื้อมาเพราะฉันรักเธอไงวันนี้เป็นวันแห่งความรักฉันรักเธอเป็นวันที่ฉันอยากแสดงความรักให้กับเธอพี่น้องนั่นจะมีประโยชน์มากมันจะเสริมสร้างความรักขึ้นต่างหากดังนั้นถ้าเราจะอธิษฐานเราต้องอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและความเข้าใจในความคิดด้วยซึ่งเราต้องใช้ภาษาที่เราอาจจะรู้จักและเข้าใจหรือถ้าเราจะร้องเพลงเราก็ต้องร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดความเข้าใจนั่นคือการร้องเพลงจากใจเราในภาษาที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราอยากแสดงออกไป
ม่ใช่สักแต่จะทำจะร้องแต่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำพี่น้องมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยพี่น้องมันเป็นประโยชน์อะไรไหมถ้าเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในภาษาปาเตลิโกไม่เข้าใจสักคำหนึ่งว่ามันคืออะไรและมันอยู่ซีกโลกไหนของโลกเราก็ไม่รู้พี่น้องเพลงในภาษาปาเตลิโกนั้นอาจจะเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะมากมันอาจจะเป็นทำนองที่ซาบซึ้งและหวานหูของเรามันอาจจะมีจังหวะเร้าใจตื่นเต้นในบางเพลงแต่เราไม่เข้าใจภาษานั้นเราไม่เข้าใจว่ามันพูดอะไรพี่น้องเพลงนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่เรากำลังร้องออกไปเพราะเราไม่รู้ว่ามันพูดอะไรต่อพระเจ้าพี่น้องซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราร้องเพลงสรรเสริญเรากำลังแสดงถึงการขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราเรากำลังขอบคุณพระองค์ด้วยบทเพลงนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรามีเพลงหลังเทศนาอีกด้วยอีกหนึ่งเพลงเพื่อที่เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในคำเทศนาที่เราเพิ่งฟังไปเราจะสรรเสริญและขอบคุณในพระวจนะนั้นแต่ถ้าเราร้องในภาษาที่เราไม่เข้าใจพี่น้องมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเรามันไม่มีประโยชน์อะไรกับคริสตจักรมันไม่มีประโยชน์อะไรกับพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่ามันพูดอะไรกับพระเจ้าพอพระคุณเราไม่รู้มันขอบพระคุณด้วยใจโมทนาไหมแต่เราร้องในขอบพระคุณด้วยใจโมทนาแสดงว่าเราเข้าใจว่าเรากำลังขอบพระคุณจิตวิญญาณนะสุขสบายสุขสบายเห็นไหมเราเห็นว่าเราสุขสบายเมื่ออยู่กับพระเยซูเราขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นพี่น้องมันไพเราะจริงๆแต่เราไม่อินกับมันเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันสุขสบายนะพระเจ้าดูแลเราไม่รู้ไม่สุขสบายหรอกเพราะไม่เข้าใจคืออะไรฉะนั้นพี่น้องเราจึงร้องเพลงในสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้จิตแต่ถ้าเราร้องเพลงในภาษาที่ไม่เข้าใจพี่น้องจิตวิญญาณเราอาจจะได้ร้องไปละในภาษาอื่นๆแต่ในความคิดของเรามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเหมือนเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเลยผมเคยร้องตามภาษาอังกฤษละข้างล่างร้องได้ทุกคำแหละไม่เข้าใจหรอกคืออะไรแปลอะไรก็ไม่รู้แต่ร้องก็อยากอินเตอร์เนาะก็ร้องภาษาอังกฤษสักท่อนนึงสิเยจีซิสลับมิไม่รู้หรอกอะไรไม่รู้อ่านได้หมดละแต่พระเยซูรักฉันเข้าใจพระเยซูรักผมมันเข้าใจพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆอีกอันหนึ่งคือถ้ามีคนขอเอาของให้เราถ้าพี่เก่งเอาของให้ผมแล้วผมบอกพี่เก่งว่าออกคุณเนาะออกคุณเจริญพี่เก่งคืออะไรพี่น้องมันเป็นภาษากัมพูชาเป็นภาษาเขมรแปลว่าขอบคุณนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าใจในความคิดของเราว่ามันคืออะไรพี่น้องในจิตใจผมอาจจะถือว่าผมพูดไปแล้วใช่พูดจริงแต่เราไม่ได้อินในข้อความนั้นในเมสเสจนั้นเราไม่ได้เข้าใจหรือคนที่เอาของให้กับเราก็ไม่อินกับภาษาที่เราพูดสิ่งที่เราพูดไปนั้นมีประโยชน์อะไรไหมพี่น้องไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่เก่งจะบอกว่าไม่มีมารยาทเนาะเอาของให้ก็ไม่ขอบคุณพี่น้องด้วยเหตุนี้เราจึงสมควรจะอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญหรือทำอะไรด้วยจิตวิญญาณและความเข้าใจในภาษาที่เราสามารถเข้าใจได้เพราะถ้าเราทำสิ่งที่ใครไม่สามารถเข้าใจได้สรรเสริญอธิษฐานในคริสตจักรเป็นภาษาแปลกๆคนอื่นไม่เข้าใจพี่น้องคนอื่นไม่สามารถพูดว่าอาเมนได้กับคำขอบคุณพระเจ้าที่เรากำลังขอบคุณในคำอธิษฐานของเราเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าคำว่าอาเมนมาจากภาษากรีกนะครับแปลว่าขอให้เป็นเช่นนั้นคือเห็นด้วยกับสิ่งที่เราอธิษฐานเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำเขาจึงพูดว่าเอเมนเวลาผมเทศนาอาจจะมีคนอาเมนขอให้เป็นไปตามที่กำลังพูดหรือเป็นไปตามที่คนอื่นอธิษฐานนั้นอยู่เช่นเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าดูแลชีวิตเราคนอื่นก็จะบอกว่าอาเมนเห็นด้วยขอให้เป็นอย่างนั้นเลยขอให้พระเจ้าดูแลชีวิตพวกเราอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเราทำเป็นภาษาแปลกๆขอบคุณในภาษาแปลกๆแค่ต้องการใช้ภาษาแปลกๆว่ามันเท่ดีจ
จนคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจเขาจะตอบอาเมนตัวไหนกับสิ่งที่เราอธิษฐานได้อย่างไรเขาจะขอให้เป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าเราอธิษฐานหรือขอบคุณอะไรบางทีเราอาจจะด่าพระเจ้าอยู่ก็ได้ในคำอธิษฐานนั้นแต่เราพูดภาษาอื่นที่คนไม่เข้าใจไงภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุกีสภาษาเผ่ามาซายมาราอะไรก็ไม่รู้เรา อธิษฐานจริงๆเราอาจจะแช่งด่าพระเยซูก็ได้พระเจ้าครับทำไมอ่ะพระเยซูไม่ช่วยผมเลยผมขอ38ดันออก83พระเจ้าไม่มีอำนาจให้ถูกตรงๆสงวนเลยพระเจ้าไม่ช่วยไม่ช่วยเราอาจจะพูดแบบนี้อยู่ก็ได้ถ้าเรากำลังทำแบบนี้อยู่ล่ะเขาจะอาเมนเพื่อเห็นด้วยกับเราเหรอเพราะเขาไม่รู้ว่าเราขอบคุณอะไรเขาเห็นด้วยไม่ได้เช่นกันถ้าเราเทศนาสั่งสอนในภาษาที่ไม่เข้าใจไม่ได้สั่งสอนในภาษาที่มีคนรู้พี่น้องถ้าเราสอนอย่างนั้นคนไม่สามารถอาเมนได้เห็นด้วยในสิ่งที่สอนได้เพราะเขาไม่รู้ว่าผมกำลังพูดตามพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าอัศจรรย์เกิดขึ้นโน้ตผมหายไปไหนพี่น้องหรือบางทีถ้าผมใช้ภาษาอื่นคนก็ไม่รู้ว่าผมอาจจะเทศนาเรื่องของตัวเองอาทิตย์ที่แล้วผมไปตกปลาได้ปลามา 2-3 ตัวและคนฟังไม่รู้เรื่องเขาจะเอเมนเอเมนเอเมนอะไรเอเมนว่าโอ้ปลาตัวใหญ่จังเลยอย่างเงี้ยเหรอพี่น้องการเอเมนแสดงว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดและเมื่อเขาเข้าใจพี่น้องนั่นเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถึงแม้เราจะอธิษฐานสวยหรูแค่ไหนมันเป็นคำอธิษฐานที่ยาวนานและไพเราะมากหรือเป็นคำขอบคุณพระเจ้าที่สง่างามแค่ไหนเป็นคำเทศนาที่น่าสนใจแค่ไหนแต่เมื่อไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่พูดความไพเราะนั้นมันเป็นประโยชน์แค่เราคนเดียวเพราะคนอื่นไม่ได้เจริญขึ้นเนื่องจากไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เรากล่าวออกไปฉะนั้นถ้าไม่มีใครเข้าใจคนอื่นจะอาเมนได้อย่างไรมันมีประโยชน์อะไรเขาจะเห็นด้วยได้อย่างไรในสิ่งที่เราทำมันจึงไม่มีใครได้รับการเสริมสร้างขึ้นเพราะของประธานแบบนี้เลยของประธานในการพูดแปลกๆที่เขาพยายามอยากมีอาจารย์ประโลมว่ามันไม่มีประโยชน์พี่น้องเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลห่วงคริสตจักรในโครินธ์อย่างมากเพราะแรงจูงใจของพวกเขาในการพูดภาษาแปลกๆนั้นเขาทำไม่ถูกต้องเขามีแรงจูงใจไม่ถูกต้องเขาสนใจแค่ของประธานพูดภาษาแปลกๆมากเกินไปเขาอยากใช้สิ่งนี้สิ่งเดียวในคริสตจักรเขาอยากมีของประธานนี้อันเดียวในคริสตจักรเขาถือว่าภาษาแปลกๆในคริสตจักรเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขารับใช้ดีที่สุดเขาอยากมีอันเนี้ยอยากยืนขึ้นมาพูดภาษาแปลกอย่างเทศนาภาษาแปลกอยู่นี้ก็พูดภาษาแปลกในคริสตจักรไปเลยเขาอยากมีอันนั้นอันเดียวแต่อาจารย์เปาโลอยากให้เขาเห็นว่าถ้าจะพูดถึงของประธานในการพูดแปลกๆหรือถ้าจะพูดถึงความรู้ในด้านภาษาต่างๆอาจารย์เปาโลบอกว่าเขารู้หลายภาษามากกว่าทุกคนอีกเขารู้ภาษาในอาณาจักรโรมที่ใช้กันทั้งหมดเยอะแยะและคนที่พูดภาษาต่างๆในที่ประชุมไม่ได้เป็นปัญหากับอาจารย์เปาโลด้วยเพราะอาจารย์เปาโลเข้าใจเห็นไหมแสดงว่าอาจารย์เปาโลรู้ภาษามากมายแต่มันเป็นปัญหากับคริสตจักรเพราะคนอื่นไม่ได้เข้าใจเหมือนอาจารย์เปาโลด้วยซึ่งอาจารย์เปาโลอยากให้พวกเขาเข้าใจว่าแม้ตัวอาจารย์เปาโลเองพูดหลายภาษาพูดภาษาแปลกๆมากกว่าพวกเขาอีกเข้าใจภาษาแปลกมากกว่าพวกเขาซะอีกแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้มีเป้าหมายที่ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อตนเองเพราะนั่นไม่มีประโยชน์สำหรับคริสตจักรไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพี่น้องโครินธ์และไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้คนในเมืองโครินธ์ด้วยเขาถึงไม่สนใจจะใช้ของประธานหรือพูดภาษาแปลกๆเพื่อตนเองแต่เขาอยากจะทำเพื่อคนอื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงไม่ใช้การพูดแปลกๆในคริสตจักรเลยเมื่อมาประกาศในโครินธ์
แต่อาจารย์เปาโลเขาใช้ภาษาที่คนโครินธ์เข้าใจอาจจะเป็นภาษากรีกก็ได้เพราะเขาอยู่ในภูมิภาคกรีกดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเลือกจะใช้ของประธานในการเผยพระวจนะมากกว่าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพระเจ้าคือให้ทุกคนเจริญขึ้นเสริมสร้างทุกคนขึ้นอาจารย์เปาโลจึงไม่สนใจภาษาแปลกๆแต่ใช้ภาษาอะไรก็ได้ที่คนเข้าใจในโครินธ์แต่สิ่งที่เขาแสวงหาจริงๆคือการสอนดีกว่าพี่น้องเพราะนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าเขาจะเทศนาเขาจะสอนพระวจนะด้วยความเข้าใจเขาสอน5คำก็ได้ในการสอนคนอื่นเข้าใจดีกว่าพูดเป็นหมื่นคำที่เป็นภาษาแปลกแต่ไม่มีใครในคริสตจักรโครินธ์เข้าใจแม้แต่คำเดียวนั่นไม่มีประโยชน์พี่น้องคิดยังไงถ้าผมเชิญอาจารย์พิเศษมาเทศนาแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่างเช่นงานมิชชั่นที่ผ่านมาผมให้อาจารย์ทอมแค่เทศนาภาษาอังกฤษและไม่มีคนแปลพี่น้องส่วนมากเราเป็นคริสตจักรท้องถิ่นเราเป็นคนไทยเราไม่ค่อยเข้าใจภาษาต่างประเทศถ้าเขาแค่เทศนาภาษาอังกฤษอย่างเดียวและเป็นภาษาบริสติชด้วยเนาะเป็นภาษาของอังกฤษเนาะผมชอบอเมริกานะ เป็นสำเนียงของคนอังกฤษด้วยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะพี่น้องและเราไม่สามารถเอเมนได้นะเพราะเราเป็นคนไทยคนภาคเหนือคนท้องถิ่นทั้งหมดและเมื่อเราไม่เข้าใจพี่น้องหลายคนจะถ่อมตัวและถวายให้มิชชั่นเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าอาจารย์ทอมพูดอะไรไม่มีทางเลยที่เราจะถวายเพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามให้ก้านที่แปลน่ะขึ้นมาเทศแทนก้านไม่ค่อยได้เทศนาเท่าไหร่แต่ให้เขาสอนสัก5คํา6คําก็ได้แค่ก้านบอกว่ารักพระเจ้านะซื่อสัตย์ถวายนะพี่น้องเราอาจจะถวายเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะเราอ๋อเข้าใจมากกว่าที่อาจารย์พูดภาษาอังกฤษสำเนียงบริสติชพี่น้องเรามันดีกว่าที่จะเทศนาเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรเป็น 3-40 นาทีด้วยคำสวยหรูที่ไพเราะแต่พวกเราไม่เข้าใจพี่น้องเขาไม่ได้ผิดแต่เราไม่เข้าใจพี่น้องนี่ไม่ได้ต่อต้านภาษาอื่นนะภาษาอื่นๆมีประโยชน์ในภาษาของมันและมีความหมายของมันแต่ต้องใช้ถูกที่ผมชื่นชมเด็กสมัยนี้เขาเรียนหลายภาษาบางคนอ่ะผมเห็นในทีวีเขาพูดได้5ภาษาเงี้ยนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาว่าโอ้หนูพูดได้กี่ภาษาพูดได้5ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเขาพูดได้ตั้ง5ภาษาแต่ทำไมผมฟังเข้าใจเพราะเขาตอบนักข่าวที่สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่เข้าใจได้พี่น้องเขาไม่ได้ตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสกรุงตุงเบรย์บุดเบรย์เขาไม่ได้ตอบนักข่าวอย่างนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะนักข่าวเป็นคนไทยถามมาเผยแพร่ในประเทศไทยใช่ไหมเขาตอบเป็นภาษาไทยเขาไม่ได้ตอบเป็นภาษาอื่นที่เขาเรียน5ภาษาเพราะว่าไม่มีใครเจริญขึ้นได้ดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวว่าเราพูดภาษาแปลกได้หรือไม่เราจะพูดภาษาอะไรได้หรือไม่มันไม่เกี่ยวพี่น้องแต่การที่จะทำให้คริสตจักรเติบโตเจริญขึ้นและมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราสั่งสอนในพระวจนะของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในถ้อยคำที่คนสามารถเข้าใจได้เราจะอ่านต่อไปนะครับใน1โครินธ์บทที่14ขอพี่มนอ่านข้อ20ถึง25พวกเขาจะ
ขอบคุณครับพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจพวกเขาต่อไปอาจารย์เปาโลกล่าวว่าพี่น้องใช่ไหมนั่นแสดงว่าคนเหล่านั้นที่อาจารย์เปาโลพูดเป็นคริสเตียนแล้วดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าพวกเขาสมควรจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วไม่ต้องเป็นเหมือนเด็กที่คอยแสวงหาสิ่งที่เป็นหมายสำคัญที่เป็นสิ่งแปลกๆเพราะการสนใจแต่เรื่องพูดภาษาแปลกๆเป็นการแสดงถึงความเป็นเด็กและความรักโลกซึ่งไม่รู้จักโตแต่พวกเขาควรมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วที่รู้ว่าอะไรสมควรที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั่นคือการสอนพระวจนะเพื่อให้คนอื่นเข้าใจนั่นต่างหากเป็นสิ่งสำคัญโตได้แล้วอย่าเล่นเป็นเด็กอีกต่อไปเพราะการพูดแปลกๆนั้นไม่ใช่หมายสำคัญสำหรับคนที่เชื่อแต่การพูดภาษาแปลกๆมีไว้สำหรับพวกที่ไม่เชื่อพี่น้องนั่นก็คือพวกยิวที่ไม่เชื่อที่อยู่ในข้อที่21ที่บอกว่าด้วยภาษาอื่นๆและริมฝีปากของคนต่างชาติเราจะพูดกับชนชาตินี้ถึงกระนั้นพวกเขาก็จะไม่ฟังเราพี่น้องภาษาต่างๆมีไว้สำหรับยิวที่ไม่เชื่อในข้อนี้พระเจ้าจะใช้ภาษาของคนต่างประเทศประกาศเพื่อให้พวกยิวไม่เข้าใจแต่ต่างชาติเข้าใจและเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาเชื่อแทนและเมื่อต่างชาติเชื่อแล้วจะทำให้พวกยิวอิจฉาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าแสวงหาคนอื่นไปแล้วนะในยุคนี้ในยุคคริสตจักรพวกยิวไม่มีอะไรกับพระเจ้าแล้วนั่นแสดงว่าภาษาต่างๆเป็นคำเตือนสุดท้ายที่พระเจ้ามีต่อชาวยิวที่ดื้อดึงและไม่เชื่อเพื่อให้เขาเห็นว่าพระเจ้าจะไปหาต่างชาติแล้วนะต่างชาติจะกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วนะพวกเขาควรกลับใจได้แล้วไม่งั้นจะเจอดีในการพิพากษาดังนั้นนะครับภาษาอื่นจึงเป็นสัญลักษณ์แก่พวกอิสราเอลว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่สำหรับการเผยพระวจนะการเทศนาทั่วไปการสั่งสอนถ้อยคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับประโยชน์ของพวกเราที่เป็นพี่น้องคริสเตียนที่เชื่อแล้วเพื่อเป็นการจะใช้ในการเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องซึ่งพี่น้องโครินธ์เป็นผู้เชื่อแล้วใช่ไหมคริสเตียนก็เป็นผู้เชื่อแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราควรสนใจคือการสอนพระวจนะเพราะมันเกี่ยวคนเชื่อไม่ใช่การพูดภาษาแปลกพี่น้องถ้าคริสเตียนมัวแต่สนใจภาษาแปลกๆแบบนี้ต่างคนต่างพูดภาษานั้นพูดภาษานี้บางคริสตจักรถึงขั้นพูดภาษาต่างดาวแบบพวกคาริสเมติกพี่น้องและถ้ามีคนเข้ามาในคริสตจักรต่างคนต่างยืนพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้พี่น้องนอกจากเขาจะไม่ได้รับความรอดเพราะเขาไม่รู้เรื่องในพระเยซูแล้วเขาอาจจะโทรเรียกตำรวจก็ได้แต่ผมว่าเขาไม่โทรเรียกตำรวจหรอกเขาอาจจะโทรเรียกโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลบ้าเนี่ยพ่อเขาถือว่าคนบ้าหลุดออกโรงพยาบาลแล้วเต็มนี่ไปหมดหรือไม่งั้นเขาอาจจะไม่โทรเรียกก็ได้เขาอาจจะถือว่าปิดประตูก่อนไปดูป้ายก่อนโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาถือว่าเนี่ยตึกเราเป็นโรงพยาบาลบ้าเพราะทุกคนพูดอะไรก็ไม่รู้พี่น้องแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าทุกคนสอนพระวจนะของพระเจ้าทุกคนสามารถเผยแผ่พระวจนะได้ในทุกภาษาที่เข้าใจแล้วเวลาเราเชิญเพื่อนมาเชิญคนที่ทำงานมาเชิญญาติของเรามาและคนเหล่านั้นเข้ามาในคริสตจักรได้ฟังพระวจนะที่อาจารย์เทศนาแล้วเข้าใจได้ฟังพี่น้องที่อยู่ในห้องครัวหนุนใจพระวจนะของพระเจ้าเจอพี่น้องในห้องประชุมเป็นพยานหนุนใจในพระวจนะของพระเจ้าพูดภาษาที่เขาเข้าใจได้และสอนลูกของเขาชั้นบนด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้ลูกของเขาเข้าใจได้พี่น้องคนเหล่านั้นที่มาเยี่ยมเขาจะรู้สึกฟ้องใจสำนึกผิดชอบในใจในสิ่งที่พวกเขาได้ยินเขาจะเข้าใจว่าเขาคือคนบาปเขาจะได้รับการตักเตือนด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเขาจะเดินเข้ามาในคริสตจักรและเขาจะยอมรับว่าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์และเขาอาจจะนั่งลงนมัสการร่วมกับเราแน่นอนน้อง
นั่นต่างหากคือสิ่งสำคัญสุดท้ายนี้พี่น้องแสวงหาของประธานหรือสิ่งใดที่สามารถทำให้คริสตจักรเติบโตได้ดีกว่าซึ่งนั่นคือการสอนพระวจนะของพระเจ้าเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราและคริสตจักรเจริญเติบโตขึ้นได้และยิ่งกว่านั้นพี่น้องการเผยพระวจนะยังนำคนอื่นๆที่ไม่รู้จักพระเจ้าสามารถเข้านมัสการพระเจ้าได้ด้วยพี่น้องการเผยพระวจนะมีประโยชน์กว่าจริงๆทำสิ่งนั้นเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราสามารถเข้าใจในภาษาของเราเพื่อเราสามารถติดสนิทกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นเช้าวันนี้ขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์ขอบคุณความรักของพระองค์ขอบคุณความดีของพระองค์ด้วยและเราอยากอธิษฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน